มาต่อกันที่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะคะอย่าง Remember จำจนตายค่ะที่วันนี้นะคะทนายทศพลเนี่ยเขาก็เตรียมเปิดแผนตามหาหลักฐานแล้วค่ะถึงคราวทนายความเบอร์หนึ่งออกโรงนะคะในซีรีส์แห่งปี Remember จำจนตายที่จะทำให้คุณจำไม่ลืมเพราะว่าหลังจากที่มารุธที่รับบทโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ถูกจับข้อหาฆาตกรรมค่ะลูกชายอย่างทีภพซึ่งรับบทโดยนนกุลก็พยายามทำทุกทางเพื่อช่วยพ่อจนในที่สุดนะคะพวกเขาก็ได้ทศพลสุดยอดทนายความเข้ามาว่าความตอนนี้พวกเขาต้องพยายามพิสูจน์ว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าตำรวจพยายามยัดข้อหาให้กับมารุธแต่พวกเขาจะสามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้หรือไม่ต้องติดตามทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29ค่ะผมเป็นทนายความของนายมารุธดำรงธันขึ้นศาลเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นพนันที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันคุณจะติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าจะได้ใช้เงินสบายๆอยู่บ้านมันก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของผมในวันพรุ่งนี้